ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะแล้วคือตอนนี้ก็คือฝนตกนะจ๊ะที่เวียดนามเราว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะกลับแล้วแล้วเราก็จะเตรียมตัวเนาะบินช่วงประมาณเที่ยงครึ่งไปจนถึงที่ดอนเมืองประมาณบ่ายสองนิดนิดแล้วตอนนี้ก็คือเราก็แต่งหน้า ยังไม่ได้พร้อมเลยอ่ะเราก็จะมาแต่งหน้าแล้วก็อ่านภาษาอังกฤษเพิ่มเนาะเราจะบอกว่าเราได้หมดทุกอย่างแล้วที่พูดก็คือแต่ว่ายกเป็นตอนที่เราไปร้านอาหารเนาะบางอย่างเราก็แบบไม่รู้ว่ามันจะต้องพูดยังไงอะไรอย่างนี้ก็ศึกษาก่อนนะมีไอซี่นะแปลว่าขอน้ำจิ้มได้ไหมมีไอเกทรูขอชางหน่อยได้ไหมขอไปหน่อยได้ไหมก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วเนาะก่อนที่เราจะไปนี่ก็เป็นลุคในวันนี้เราก็ยังใส่ชุดนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะจองแล้วเราก็จะไปเช็คเอาท์ก่อนนะครับทุกคนเราจะเช็คเอาท์แล้วโอ้ my god กระเป๋าคือหนักมากเอาจริงหนักกระเป๋าเลยเมื่อกี้เราก็เรียกแก๊ปไปนะมันเจ็บตอนนี้เราเช็คเอาท์ I'm checking out now yeah yes thank you แก๊ปโอเคเราก็ได้หลุดแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่สนามบินนะครับจริงป่ะคิดถึงข้าวแกงที่ไทยมากแล้วก็อาหารไทยคือมาอยู่ต่างประเทศคือแบบหากินยากมากไปกอพวกลูกชิ้นอะหรือว่าเราแบบอาจจะอยู่ย่านที่แบบมันไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นแบบของกินเล่นขายมันจะเป็นพวกแนวซีฟู้ดมากกว่าตอนนี้ก็ไปที่สนามบินถึง7 โมงเราไม่เคยคิดว่าการกลับไทยจะเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกดีใจมากขนาดนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าเราปรับตัวกับต่างประเทศไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่ได้มาใช้ภาษาที่นี่แล้วก็หลายๆอย่างนะครับตอนนี้เราก็ถึงสนามบินแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วเราก็มาถึงสนามบินแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่เวลาที่เราต้องเช็คอินนะครับทุกคนเราก็ต้องมานั่งรอก่อนนะครับก็คือเมื่อกี้เราถามไฟบินแล้วเราก็ต้องไปเช็คอินตอน9:40นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาบอกทั้งข้อดีข้อเสียเวลาที่มาเที่ยวเวียดนามเนาะโอเคข้อดีก็คือสถานที่สวยมากแบบอย่างเช่นที่เราไปเนาะซานาฮิลดีมากจะบอกมันมีทั้งแบบจุดถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็ที่นี่ก็คือวิวดีทะเลดีแต่เรื่องการจราจรนี่เรายอมรับเลยว่าที่นี่แบบตอนแรกเราคิดว่าที่ไทยมันน่ากลัวแล้วมาเจอที่นี่ปุ๊บน่ากลัวจริงก็คือตอนที่เราไปแถวเดินเล่นแถวชายหาดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเดินดูของกินใช่ปะล่ะไปดูมาไปซื้อของมาร์เก็ตแต่ว่าที่นั่นน่ากลัวมากคือมีลุงคนหนึ่งก็คือจะขับรถมาชนฉันแล้วหลายรอบมาคือลุงขายทุเรียนนั่นแหละน่ากลัวจริงอ่ะคือจริงๆเขามีทางไปนะแต่เขาก็ส่วนเรื่องราคาก็เราว่ามันก็เหมือนกับที่ฝรั่งมาเที่ยวไทยอะไรเงี้ยก็จะแบบราคาก็จะแบบเทคโอเวอร์อูเวอร์ไพรส์นิดนึงใช่มันก็จะสูงขึ้นแต่ก็นั่นแหละก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเที่ยวคนเดียวเนาะเพราะว่าเราก็เคยเที่ยวคนเดียวในประเทศมาแล้วก็ขึ้นมาเที่ยวต่างประเทศมันก็จะอาจจะแบบมีทั้งแบบผิดพลาดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยทั้งเรื่องเกือบทำบัตรหายด้วยแล้วที่นี่ก็คือจะต้องระวังเรื่องขโมยเงินอะไรเงี้ยด้วยพวกกระเป๋าอะไรเงี้ยหรือโทรศัพท์ก็คือห้ามเล่นระหว่างทางก็คือส่วนใหญ่ถ้าเล่นก็คือแบบตู่ทางด้วยเพราะมันอันตรายเนาะที่นี่แล้วที่นี่ที่เรามาก็คือมันเป็นช่วงฝนตกด้วยนะครับช่วงฤดูฝนตามความรู้สึกนะรู้สึกว่าได้พักผ่อนเต็มอิ่มอยู่นะค่าของชีพที่นี่ก็ถูกดีนะแต่นั่นแหละราคานักท่องเที่ยวส่วนเรื่องที่พักเราว่าโอเคอยู่นะที่เรามาพักที่นี่แล้วก็ได้ทำการบ้านจนเสร็จด้วยให้คะแนนใช่ปะ7ประมาณนั้นอย่างก็คือที่นี่ก็คือแบบเรานึกถึงอาหารไทยอ่ะเอาจริงๆเพราะเราชอบกินอาหารไทยมากแล้วพอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บมันแบบทำให้เราคิดถึงอาหารไทยมากข้าวแกงอะไรอย่างเงี้ยเราสงสัยเราไม่ชินด้วยแล้วก็เรื่องค่าเงินเขาแล้วก็แบบยังงงๆอยู่เพราะว่าเพิ่งมาแล้วก็แบบ
ชินกับค่าเงินเดิมของตัวเองเนาะพวกเงินบาทอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่นี่ก็อาจจะไม่ค่อยได้ชินเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเที่ยวต่างประเทศความรู้สึกเรานะเราแบบน่าจะมากับทัวร์จะดีกว่านะถ้าเที่ยวคนเดียวเพราะว่าอย่างแรกเลยคือมันทั้งภาษาทั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆบางทีมันก็สื่อสารกันได้นะสรุปโดยรวมเรื่องการสื่อสารเราก็พอได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยได้บางสุดอย่างเรื่องตอนไปร้านอาหารเราก็อาจจะแบบอาจจะไม่มีคำศัพท์ที่แน่นพออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างเนาะเขาก็ใช้ Translate คุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนแลกเงินจะบอกว่าแลกเงินที่นี่คือลำบากมากเพราะว่าลงปวดหัวมากเลยจริงๆบอกเลยนะว่าการเดินทางมันง่ายมากมันก็ดีขึ้นนะเราความรู้สึกเรานะแล้วก็มาที่นี่เราใช้เอกสารไม่กี่อย่างเลยก็คือมีพาสปอร์ตมีเอกสารเดินทางแล้วก็การจองที่พักนอนแล้วก็เอกสารประกันการเดินทางใช่แล้วก็พาสปอร์ตแค่นั้นเที่ยวต่างประเทศอย่างที่บอกอะเราอาจจะเที่ยวแบบครั้ง 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ชอบเที่ยวในประเทศมากกว่าเพราะแบบมันเป็นฟิลที่แบบว่าอยากไปวันนี้เลยก็คือเที่ยวเลยไม่ใช่แบบว่าเที่ยวแล้วก็คือต้องมารอมาจองอะไรอีกเนาะแล้วก็แผนการเดินทางบางทีมันอาจจะมีแบบล่มบ้างอะไรบ้างเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติของการเดินทางส่วนการมาเที่ยวคนเดียวเราก็สามารถขอให้เขาถ่ายรูปได้นะคะทุกคนหนังสืออันนี้ดีมากเลยเพราะว่าเราใช้ในการเดินทางแป๊บเดียวเราก็แบบเรียนรู้เวลาที่มาที่นี่แล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้นอ่ะเอาจริงๆการที่มาเที่ยวต่างประเทศมันทำให้เราได้เห็นมุมมองที่แปลกใหม่มากมายทั้งเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาเนาะเพราะว่าเรามาเนี่ยเราก็สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตลอดเวลาเลยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันทำให้เราเก่งภาษามากขึ้นนะเว้ยในบางจุดเนี่ยบางจุดเราก็สื่อสารได้แบบมันทำให้เรากล้าสื่อสารมากขึ้นถึงอาจจะแบบจำเนียงเราอาจจะแบบมีความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบไม่ได้เป๊ะอะไรขนาดนั้นก็ถือว่ามันก็ทำให้เราเก่งขึ้นในระดับหนึ่งแล้วการมาเที่ยวคนเดียวอ่ะในต่างประเทศอ่ะมันเป็นอะไรที่เราคิดว่ามันยากมากเลยนะถ้าเกิดคนที่มาเที่ยวคนเดียวได้ถือว่าเก่งมากๆแล้วว่าเอาจริงๆเพราะว่าในไทยอ่ะเราว่ามันก็ถือว่าเก่งมากแล้วเราก็มานี่ก็เก่งมากๆไปริพูดเลยแต่อีกอย่างที่เราชอบที่ต่างประเทศเลยก็คือเขาไม่รู้ว่าเราพูดอะไรเว้ยซึ่งเราสามารถถ่ายคลิปทำอะไรได้สะดวกมากขึ้นมันทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเพราะเขาไม่รู้ว่าเราพูดว่าอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เราชอบเลยก็คือตอนที่เราไปสื่อสารภาษาอังกฤษเว้ยตอนที่เราไปบานาฮิลใช่ปะไปจุดที่มันเป็นจุดยุโรปแล้วเราไปเจอพี่คนไทยซึ่งเขาพูดภาษาอังกฤษเราก็พูดภาษาอังกฤษกับเขาเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนไทยไงสุดท้ายแล้วเขาเป็นคนไทยแล้วก็แบบจากสปีกอังกฤษเป็นสปีกไทยก็มีบัตรเครดิตมาด้วยก็ดีเพราะว่ามันดีมากเลยในบางจุดแล้วก็ถ้าแบบแลกจุดแลกเงินอะบางทีก็คือแลกเงินมาเยอะๆจะดีกว่าแบบเดี๋ยวจะเป็นแบบเราเพราะว่าเราแลกเงินมาน้อยมากนั่นแหละก็เลยต้องมาแลกเงินที่ต่างประเทศส่วนเรื่องอาหารใช่ปะเราจะบอกว่าที่นี่มันรสชาติมันไม่เหมือนกับที่ไทยอ่ะแต่ความจริงใช่ปะแล้วก็มาม่าที่นี่มันเส้นมันแบนพอไปอยู่ที่ไทยอ่ะมันเส้นมันหนักอ่ะมันทุกอย่างมันแบบแตกต่างเนาะพอมาอยู่ที่ต่างประเทศนั่นแหละเราก็ได้เห็นมุมมองใหม่ๆประสบการณ์ใหม่แล้วก็เรื่องราวใหม่ๆมากมายในชีวิตเนาะขอตัวรอก่อนเนาะรอไปก่อนในระหว่างที่รอเวลาเช็คอินแล้วก็มาซื้อกาแฟก่อนนะครับ65,000ดองนะครับทุกคนที่ร้านนี้เลยหลังจากที่เราได้เช็คอินไปแล้วนะครับเราก็จะไปนั่งตามเกรดของเราไปตรวจกระเป๋านะครับโอเคทุกคนแล้วก็ได้ตรวจแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแล้วตื่นเต้นมากจะได้กลับไทยแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกชีวิตของเราเหมือนกันที่ได้มาเที่ยวต่างประเทศคนเดียวครั้งแรกในชีวิตและมันก็จะเป็นทริปในความทรงจำเราตลอดไปมาคนเดียวจริงๆเพราะว่าขนาดทำคลิปเราตัดคลิปเองเที่ยวเองแผ่นคลิปเองถ่ายคลิปเองด้วยพูดอังกฤษเองอะไรเองหมดเลยนะครับทุกคนไม่มีทัวร์ไม่มีไกด์อะไรใดๆก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ในชีวิตนะครับทุกคนทำให้เราเข้มแข็งและเติบโตมากขึ้นและที่ว้าวกว่านั้นก็คือเราได้ปลาประทับแล้วทุกคนที่เราทำพาสปอร์ตมา10ปีแต่เราไม่เคยได้ปั๊มตาเลยนะครับก็เป็นครั้งแรกของเราเราก็ขึ้นเครื่องแล้วนะครับทุกคนโอเคทุกคนแค่มาที่แอร์เชียเราก็รู้สึกเหมือนกับไทยแล้วเราใช้เวลาจากดานังไปดอนเมืองประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับในการเดินทางเครื่องบินนะครับทุกคนหลังจากที่เราไปถึงแล้วก็รู้สึกดีมากเลยแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปแลกเงินแล้วก็กลับบ้านนะครับทุกคนโอเคทุกคนเราก็กลับมาที่ดอนเมืองแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปแลกตังค์แล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนจะมีแผนในหัวต่อเนาะก็
สำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วนะครับบ๊ายบายส่วนทริปหน้าเราจะไปเที่ยวไหนอะไรยังไงต่อก็รอติดตามในทริปต่อไปนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย